ประมาณ10 โมงเลยนะพี่อยากได้ช็อตเมื่อกี้อีกทีได้ไหมคะไม่ได้นะครับมันไม่เรียวแล้วฮะพี่กดไม่ทันน่ะพี่ขออีกทีพี่ออฟต้องเร็วกว่านี้พี่ขอโทษเขาเป็นรุ่นพี่ที่คณะเฮ้ยเป็นรุ่นพี่ที่คณะเขาเฮ้ยคุณตื่นเต้นคุณ acting คุณทำอย่างนี้อ่ะนี่เราตั้งใจแล้วอยากได้ช็อตก่อนเมื่อกี้อีกรอบจริงนะเนี่ยตรงไหนก็ได้มาเป็นกล้องเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณต้องเจอกันเออนี่เอาแล้วเออนี่ต้องเดินเข้ามาอ่ะเฮ้ยขอบคุณมากเลยที่มาเป็นอย่างนี้ดีมากไปก่อนนะเดี๋ยวอยู่ข้างบนที่คุณเห็นมาแค่ 1% นี่ดูใช่รับคุณมากรับคุณมากเลยไปแต่งงานกันนะไปลองถ่าย MV ครับเพลงอะไรครับไม่บอกยังไม่บอกด้วยมาช้าไปชั่วโมงแต่ผมไม่มีฉากเข้าฉากเลยนะแล้วคุณมาทำไมคะไม่ใช่น้องช่วยถามมาเพื่อมาคุมกองครับที่รู้มันแต่งหน้าคุมกองว่ะไม่มีถ่ายทำนิ่งแล้วเล่าได้ไหมคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงผมอยากรู้มากกว่าว่าอันนี้เขียนว่าอะไรนะถ้าแปลมันแปลว่าจิตวิญญาณที่สมบูรณ์จะอยู่ในจิตใจที่สมบูรณ์และร่างกายที่ผลไม่มาวันนี้นะครับแต่ไม่ดูพามาชมกล้องถ่าย MV เพลงใหม่ของผมนะครับตัวนี้มีดาราดังมาด้วยนะโหแล้วไม่ได้ใช้ดาราดังมานานมากอ๋อพี่ชัยพีทไปพี่ชัยพีทแต่คนนี้คือแบบเพื่อนผมเลยตอนที่ผมอ่านบทคุยกับผู้กำกับเสร็จปุ๊บอ่านปุ๊บผมไลน์หาคนนี้แล้วบอกว่าคุณต้องมาเล่นถ้าคุณไม่มาเล่นปุ๊บผมไม่ถ่ายนี่มาดูครับว่าชีวิตของซูเปอร์สตาร์คนนี้ผมอยากรู้ว่าชีวิตยังไงผมไม่เคยเจอคนดังขนาดนี้มาก่อนนะครับเอาไหนบอกว่าสนิทดีว่ะเหมือนพี่ไม่เจอเพื่อนเล่นมานานเลยอะจริงๆผมว่าเขาเหงาอ่ะบีไม่ค่อยเล่นด้วยอ่ะช่วงนี้มันจะยาวไปแล้วคุณกำลังอยู่กับรายการแต้มไปเดาแต้มไปดีแต้มไปดูเฮ้ยดูแล้วเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับป่ะนั่นเป็นโซเคนนั่นมันเซเว่นนี่มันจี้จริงอะดราม่าดิพี่เห็นมันแค่ 1% นะเมื่อกี้เต๋อบอกว่าที่คุณกอดมาเนี่ยมันแค่ 1% เฮ้ยใครของเก่งจะอุ๊ยคุณโหเฮ้ยมันจะกอดกันกี่รอบใจดีนะคุณมาที่คุณเห็นแค่ 1% นะ99%บอกเลยว่ากองนี้กองที่เหน่งเยี่ยมที่สุดตรงเนี้ยจริงตรงเนี้ยคุณน้องเล็กนะครับมาวันนี้นี่บินมาจากอิตาลีใช่ไหมมาจากเบอร์ลินค่ะแต่อันนี้มันแค่ 1% นะคะเฮ้ยเหลือแค่2 คนเนี่ยมันตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆวนๆไปเรื่อยเห็นเบรกดาวแล้วแบบสารมากเลยอ่ะต้องเปลี่ยนชุดเยอะมากเลยนิดเดียวในเบรกดาวที่คุณเห็นนะตัวที่คุณได้เนี่ย59แล้วสาวลุ้นโอเคครับมาเดี๋ยวเราถ่ายกันต่อเลยนะฮะทีนี้ผมขอเริ่มพักที่นี่ก็จะมาโชคดีที่ไม่ต้องทำแสดงด้วยนะเป็นบทที่หนักดราม่าซึ่งถ้ามีคุณเข้าไปพังแน่นอนนะฮะหลายตัวเข้ามานะฮะตัวแอบดีออกไปเป็นไงผมได้เป็นคนเชียร์บอลหลายคนจะมีช็อตที่เขียนว่าแบบข้อ4ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนใช่ไหมเห็นเขาไม่บอกนี่มาออกไปสังสรรค์กับพ่อแล้วเพื่อนพ่อตอนทั้งจำทั้งปรับคุณก็เล่นดีแล้วมันเป็น MV ตลกไงเฮ้ยคุณเล่นแบบฉากอกหักเฮ้ยไม่รู้ตัวได้ข่าวว่าตากล้องตัวนี้เป็นโอตะไปแล้วอ่ะว่าชื่นชมเราครับเราจะพาไปดูโอกิซากะที่ไต้หวันครับกินไปเช้าเย็นกลับบ้าแล้วครับก็จะทำแบบนั้นคุณนี่แหละเขาบอกให้เงียบแล้วว่ะเขาบอกให้เงียบเวลาที่มีคนบอกให้เงียบเสียงอายเป็นว่ารู้สึกเหมือนเราเป็นแบบทำผิดอ่ะเหมือนคนที่แบบพูดมากอ่ะที่แบบเงียบหน่อยค่ะบอกขอใช้เสียงหน่อยค่ะเนี่ยรู้สึกแบบ หน้าแตกอ่ะเคยเป็นบ้างไหมกิติกรอ่ะคุณเป็นคนประเภทไหนในห้องเรียนครับเป็นคนชื่อคนคุยหรือเป็นคนคุยผมเป็นคนโดนคนคุยตลอดในทุนพกนะครับเลยต้องเขียนมากผมพูดมากผมว่าคุยเก่งคุณเนี่ยนะใช้ศัพท์ดีป่ะฟังดูดีมันเป็นโพสิทีฟนะผมชอบเรียนหนังสือแล้วคุณทำอะไรครับคุยอัปเดตเรื่องบ้านเมืองนี่ผมคุยเรื่องบ้านเมืองอะไรตีโกมิติอะไรบ้าบอเสียเวลาแคปเจอร์เฮียไอฮัลโหลฮัลโหลครับโอ้ยแบตเหลือ 1% เลยดิเย้อีก99ใช้ไปแล้วคุณไม่เหนื่อยเลยปกติเขาไม่เคยรับงาน MV เลยนะสวยมากครับนี่เป็นครั้งแรกเลยฮะนี่ถือว่าเป็น MV เรื่องที่26เยอะเลยเยอะเลยผมดูหนังเกมเล่นทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นแฟนเดย์กวนมือโพ ATM ถูกยังป่ะยังถูกอยู่ป่ะยังถูกอยู่เรื่องแรกคุณทดสอบนี้ผมไม่ได้นะทำไมอ่ะปิดเทอมไหนหัวใจวาวุ่นเฮ้ยถูกป่ะเฮ้ยเรื่องของเขาอยู่ในเรื่องที่3โอ้โหเขาเริ่มต้นที่ฉากรถไฟจริงป่ะเนี่ยจริงโทรศัพท์ปุ๊บบอกจบว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็เจอโซล่าเอาอีกเฮ้ยผมประทับใจเรื่องนั้นมากประทับใจเต๋อโซล่าเอาอีกนะฮะผมก็ติดตามเข้ามาตลอดทุกเรื่องติดตามผมโซล่าเอาอีกนี่ไงโปรแกรมหน้าวิญญาณคาตจิมแล้วดาแลนใช่ไม่ใช่ดาวจิมเหรอคะเฮ้ยพูดดีจริงๆเหรอ ATM เล่นกับตัวผมทอนฮะไม่ใช่แนมไปได้นี่น้องไอซ์เป็นนางเอกนี่เห็นเสื้อพี่ชมพู่เขียนว่าปารีสอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะฮะทำไมฮะจะไอซ์ปารีสเฮ้ยจริงวะเนี่ยนี่คือการสนับสนุนเด็กในค่ายร้อนชิบหายเลยไปเบอร์ลินมาเป็นไงบ้างครับมีอะไรในเบอร์ลินที่เป็นแบบสิ่งที่เราต้องดูที่อยากรู้เล็กว่าครั้งที่2เล็กตื่นเต้นกับปารีสมากกว่าปารีสปารีสนี่ไงยังไงไอซ์ปารีสตอนนั้นจะทำจะยินดีฟังฉันในที่คุณร้องมาเนื้อถูกต้องแค่1%นั่นเองกูดูลิขสิทธิ์โอเคคนในดวงใจ5 เรื่องน้ำต่อละผมเดาได้ไหมลองเดาดิผู้ชายจะมีหนังที่ซ้ำกันประมาณ 4-5 เรื่องชอว์แชงก์รีเดมชั่นต้องมีเห็นบ้างเฮ้ยผู้ชายทุกคนต้องชอบเรื่องนี้ชอว์แชงก์มันคือฟินโปรแกรมต้องมาเฮ้ยโปรแกรมก็ใช่นะเห็นบ้างเฮ้ยพี่คุณโคตรแม่นบุญชูแต่อุยยาวๆต้องมีบุญชูไม่ใช่ละบุญชูผ่านวรรณกรรมทอแชง Eternal Sunshine of the Spotless Mind อุ้ยเฮ้ยเรื่องนี้ปกติไม่ค่อยมีใครรู้3เรื่องนี้ต้องรู้นี่คุณไปเซิร์ชในเน็ตป่ะเนี่ยไม่อันนี้ผู้ชายทุกคนชอบและแน่นอนนะครับพลาดไม่ได้แน่นอนกับ 1% Break of Summer ครับอันนี้เฮ้ยเราชอบเรื่องนี้อ้าวแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่สู้อันนี้คือเรื่องหลักที่ทุกคนต้องชอบโอเคเกิน 50% เกิน 1% เฮ้ยตกเข้าจริงๆผมชอบเบฟพาร์ทเลยเฮ้ยมีเรามาหลุดใจมหาการเฮ้ยเดี๋ยวกิฟสันตอนสุดท้ายที่เขากระโดดแล้วทุกคนมาตะโกนสก๊อตจัมป์จริงเหรอไม่ใช่คุณว่ามันมีจริงๆไหมล่ะผมเชื่อเรื่อง4 เรื่องเลยนะผมเป็นไทยเรื่องสุดท้ายลินไทยมาเขารู้เรื่องหนังเยอะอยู่ไทยมากพอละเดี๋ยวผมไปซับก่อนนะเฮ้ยโย่ซับพักก่อนดีพักอะไรไอ้คนละซับแล้วเราพักกันนานแล้วเนี่ยแทนที่ผมจะพักคุณก็มาคุยกับผมโค้ชครับเฮ้ยคุณรบกวนเขาอ่ะคุณนั่นแหละฉันคิดถึงเธอจนไม่รู้ว่าฉันต้องทำอย่างไรโต้เล่นโคตรเก่งนะว่ะเจ๋งอ่ะน้องเขาไม่เสียสมาธิด้วยอ่ะจากการที่เราแซวเนี่ยหรอผมไม่ได้แซวเฮ้ยเราให้กำลังใจเดี๋ยวจะไปก่อนอย่างนี้ได้ไหมอีกแม่ค้าไปทำงานด้วยค่ะทำงานด้วยลีอันนี้ยืนธรรมชาติเนาะอะไรมีการแบบผู้ชาย2คนแบบในกองแล้วแบบโบกมือใส่กันตลอดเวลาคือไงวะเกาหลีฟิลมันฟิลใช่เหมือนโดนแกล้งนะที่มาจากใจฉันเพราะที่เหลือมันคือความรักที่มากกว่าเพื่อนกันไม่มีวันที่จะบอกไปขอ คุยกันอย่างนี้ดึงก็โอ้โหเป็นไงบ้างครับการเล่นนี้ก็สนุกดียากกันนะยากใช่ไหมยากนิดๆมันก็มีดราม่าเล็กน้อยเลยเฮ้ยคนโต้ผมจะต้องเปลี่ยนและคุณก็ต้องเปลี่ยนกับผมด้วยไปฮะเฮ้ยคุณจะไปลาดเท้าคุณต้องลาดน้ำก่อนโยนโยนจนท่านลาดน้ำเดี๋ยวนะมันมีฟิลอะไรในใจคุณมากเมื่อกี้อินเนอร์มันก็คือว่าแบบเราชอบเขาแต่เราชอบเขาไม่ได้เรายังรักเขาอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ว่าณวันนี้จริงๆแล้วความรักของเราไม่เป็นผลดีอะไรเราก็เลยแบบเขาแบบพื้นมากเขาเจ็บมากเราอยากจะปลอบเขาแบบอยากจะรักมากกว่านี้ใช่มันต้องหยุดแค่ก่อนจะเดาว่าเต๋อชอบอะไรนะพอน้ำดำผมกินแต่อะไรทั้งวันน้ำเปล่าไม่เย็นเอาน้ำดำให้ผมแล้วนะคุณเป๊ะนะเราถูกนะขอบคุณมากครับคุณเต๋อที่มาถ่ายวันนี้นะครับผมไม่คิดเลยจะได้ดาราดังระดับคุณมาถ่ายเอ็มวีผมเป็นเกียรติกับผมมากที่ได้มาได้เรียนคุณพูดเกินไปเพลงคุณแต่ละเพลงทุกเพลงคือโด่งดังโดยเฉพาะเพลงนี้คือยอดวิวของเพลงนี้100 ล้านวิวเป็นแค่1%ของวิวเจโต้หรือว่าเป็น1%ของ100 ล้านวิวเฮ้ยถ้ามีเพลงโอกาสเพลงหน้าคุณจะเล่นอีกจะร้องชีวิตด้วยแล้วคุณมาเล่นเฮ้ยเรามาตั้งชื่อเพลงว่า99%แล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสผมมาเล่นเป็นโอ้ยผมว่าต้องขอบคุณคุณฝากติดตามแต่ไปดูแล้วก็ฝากติดตามเพลง 1% ด้วย yes ขอบคุณครับเอาไม่ subscribe พอละโอเคอย่าลืมนะไม่คนไทยอ่ะเวลาห้ามอะไรจะชอบทำห้ามกด subscribe ด้วยห้ามไลค์ห้ามแชร์ด้วย